ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติสัญจรนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานรีซูสากลนะครับเราจะมางานรีซูสากลเพื่อที่จะมาดูว่าพี่น้องชนเผ่ารีซูเนี่ยมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีหรือความรักใคร่กันอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านเจริญศิลีนะครับท่านเป็นประธานสมาพันธ์ดีซูแห่งประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีครับท่านพลเอกจรัญคุณละวณิชนะครับท่านเป็นนายกสมาคมวิไลป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านมาร่วมรายการด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับขอบชายแดนความเป็นประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับทุกประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยหลายกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ครับไม่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประเทศไหนก็แล้วแต่แต่สิ่งต่างๆเนี่ยจะประกอบกันเป็นประเทศครับอันนี้อยากจะในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมวิไลป้องกันราชนาจักรนะครับอยากให้ท่านได้คุยกับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องกรอบต่างๆในเรื่องของการเป็นประเทศหรือความสมัครสามัคคีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่ผ่านมาครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านนะครับในโลกมนุษย์เราเนี่ยก็เชื่อกันว่าเมื่อโลกมนุษย์เกิดขึ้นมามนุษย์เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ2ล้านปีก่อนเนี่ยมันก็คงเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วในที่ต่างๆต่างๆกันแล้วก็จะไปบอกว่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของคนกลุ่มนี้ชาติพันธุ์นี้ไม่ใช่หรอกก็เป็นปะปนกันไปทั่วแล้วก็โดยเหตุที่ว่าโลกก็เดี๋ยวก็เย็นตัวลงเดี๋ยวก็นี่ก็หดเดี๋ยวก็มีแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องนึกว่าคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยธรรมชาติอยู่ได้ด้วยน้ำอยู่ได้ต้นไม้ด้วยอาหารทั้งหลายเมื่อก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันก็เดินเท้าเอาแล้วต่อมาก็รู้จักใช้สัตว์รู้จักต่อเกวียนรู้จักอะไรขึ้นนะครับก็ที่ผมกราบเรียนอย่างนี้ก็คือว่าแต่ละกลุ่มชนที่อยู่ในโลกเนี่ยก็จะแยกเป็นกลุ่มๆเพราะว่ามีความขัดข้องในเรื่องการติดต่อสื่อสารคมนาคมกันก็จะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแต่มาถึงยุคของเราเนี่ยการคมนาคมติดต่อกันได้ง่ายแล้วนั่งเรือบินไปเดี๋ยวก็ถึงนั่งรถไปเดี๋ยวก็ถึงนะครับก็ง่ายการที่กลุ่มชนแยกเป็นกลุ่มต่างๆก็มีชาติพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาของเขาอยู่ในกลุ่มของเขากลุ่มนี้ถ้าเผื่อภูเขามันสูงนักก็จะติดต่อกับอีกกลุ่มมันไม่ไหวนะครับหรือมันไกลนักก็ไม่ไหวในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเนี่ยก็บอกว่าคนไทยนี่อาจจะมาจากด้วยกันสี่ทางคือเกิดอยู่ตรงนี้ซึ่งเรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นี่อันหนึ่งอย่างอันหนึ่งก็คือบอกว่าเราเดินทางมาจากทิศเหนือไกลถึงประเทศมองโกเลียปัจจุบันซึ่งก็เป็นระยะทางเป็นพันกว่ากิโลถ้านับกันทางตรงนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราเดินทางชั่วโมงหนึ่ง 4-5 กิโลเมตรถ้าเดินแค่วันละ5กิโลก็ได้วันถึง 20-25 กิโลเมตรครับแต่คิดว่าถ้าหากมีชาติพันธุ์ไทยอยู่ที่มองโกเลียจริงเมื่อประมาณ 2-3,000 ปีก่อนการเดินทางมาสู่พื้นที่ตรงนี้เป็นไปได้แน่นอนครับแต่ก็เพราะว่าไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาแต่เขาเดินมาเขาค่อยเดินมาตรงไหนที่อยู่อุดมสมบูรณ์ก็ปักหลักมั่นเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่ามีคนไทยเนี่ยกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆดังที่เรารู้จักกันเช่นมีประวัติว่ามีอาณาจักรน่านเจ้าซึ่งมีไทลื้ออาคามีหลายๆเผ่าพันธุ์อยู่ตรงนั้นหลายเผ่าพันธุ์มากนะครับก็ลงมาอีกท่านทั้งหลายคงรู้จักเมืองคุนมิงครับซึ่งเมืองคุนมิงเนี่ยโอ้โหมีหลายชาติพันธุ์อยู่ครับนะเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึง12ปันนาคงเคยได้ยินเมืองเชียงรุ้งเชียงรุ้งนั่นอาคาเอ่ยไทลื้อเอ่ยนะครับก็ลีซูเอ่ยก็อยู่กันที่นั่นอ่ะนะครับเมื่อหลายปีก่อนเมื่อ 5-60 ปีก่อนเราคงเคยได้ยินเพลงไทยดำรำพันเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ระหว่างแม่น้ำแดงกับแม่น้ำดำซึ่งอยู่ตอนเหนือของกรุงฮานอยนะครับซึ่งเรารู้จักกันในชื่อของเมืองเดียนเบียนฟู
ซึ่งก็มีประวัติเล่าสืบกันมาว่าเดิมทีเมืองนี้ชื่อว่าเมืองแข็งแล้วก็มีคนไทยดำอยู่ทำไมถึงไทยดำเพราะเขาสักดำแล้วเขาแต่งดำเสมอเขาเป็นอีกพวกหนึ่งไม่ได้แต่งดำเขาก็เรียกว่าไทยขาวไทยขาวกับไทยดำก็คนไทยอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้ก็สูญหายไปแต่นี้เป็นต้นหันไปทางตะวันตกทางด้านประเทศเมียนมาประเทศพม่านี่นะครับตอนเหนือของพม่าซึ่งต่อกับอินเดียเนี่ยเรารู้จักกับแคว้นอัสสัมแคว้นอัสสัมเนี่ยก็คือแคว้นอาหมแต่ว่าบังเอิญฝรั่งที่เขาตั้งแคว้นเนี่ยเขาพูดลำบากอาหมก็เลยกลายเป็นอัสสัมแต่แท้ที่จริงก็คือชาวไทยอาหมมีไทยอาหมมีไทยคำตีหรือขามตีแล้วก็มีไทยผาแก่ซึ่งก็เรียกไทยผาแก่ครับก็มีหน้าผาเก่าแก่มากก็เรียกว่าไทยผาแก่ก็เพี้ยนไปเป็นไทยปาเก้อยู่ตรงนั้นครับวันนี้เขาก็พูดไทยพวกเหล่านี้นะครับที่ผมกราบเรียนเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ทั่วในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีชนเผ่าเยอะมีชนเผ่าอยู่ถึงด้วยกันที่ตรวจสอบกันได้ถึง56ชนเผ่าขณะนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับนั่งอยู่กับชาวชาติพันธุ์ลีซูเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่มากนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมลีซูขึ้นเมื่อปีที่แล้วท่านหัวหน้าสมาพันธ์เนี่ยก็จัดขึ้นคุณเจริญที่นั่งอยู่ข้างนี่แหละครับก็เป็นคนจัดขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมชาติพันธุ์ต่างๆของลีซูนี่เข้ามาพี่น้องรุ่นสูงอายุรุ่นสวไปจนถึงรุ่นลูกหลานนี่เขาก็จะได้รู้จักกันดังนี้เป็นต้นนี่แหละครับเขามุ่งเน้นในเรื่องวัฒนธรรมแต่ว่าเราต้องนึกว่าก่อนจะไปถึงวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องมีว่าประวัติความเป็นมาลีซูเป็นยังไงมาจากที่ไหนถ้าที่จริงผมกราบเรียนก็คือคนไทยนะครับเพียงแต่ว่าเรียกชื่อตัวเองไปว่าเป็นลีซูเป็นฮาขาเป็นแมวเป็นม้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกกันไปแต่ว่าพอพูดภาษาช้าๆกันเข้าใจนะครับผมเคยไปพบเผ่าไทยยูนานเขาก็พูดกับผมว่าเฮ้ยมาซื้อซะให้ไปซื้อของครับพูดไทยเนี่ยพูดไทยอย่างนี้นะครับเราฟังแล้วเขาเอ้นี่คนไทยนี่เขาไปพูดคุยกับเขาถึงรู้เรื่องเขาก็เรียกหมักนัดสับปะรดเนี่ยนะครับน้ำตาลถังอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วก็ที่แน่นอนก็คือเขาก็คนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้เขานุ่งผ้าขาวม้าใช่ผู้ชายนุ่งผ้าขาวม้าเราก็เคยนุ่งผ้าขาวม้ากันนะครับเคยครับนะครับดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนี่ก็คนไทยก็อยู่กระจัดกระจายไปทั่วแต่ว่าเมื่อเราขีดเส้นอาณาเขตประเทศขึ้นตามที่ชาติตะวันตกเข้ามาจัดการในเรื่องของการแบ่งปันเขตแดนเนี่ยคนก็ติดแผ่นดินอยู่ในที่ต่างๆกันครับดังนั้นคนชาติพันธุ์ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยถึง56ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีชื่อขึ้นชื่อว่าคนไทยรวมทั้งลีซูรวมทั้งอาคารวมทั้งใครๆหลายๆอีกพวกก็เป็นคนไทยด้วยกันคนที่ติดแผ่นดินอยู่ในประเทศลาวก็ถูกเรียกว่าเป็นคนลาวคนที่ติดแผ่นดินอยู่ในประเทศพม่าประเทศเมียนมาก็ถูกเรียกว่าเป็นชาวพม่าอาจจะเป็นมอญอาจจะเป็นลีซูอาจจะเป็นเยอะแยะหลายเผ่าพันธุ์ที่เขามีตั้ง130เผ่าพันธุ์เขาก็ยังไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันเหมือนชาติพันธุ์ในประเทศไทยชาติพันธุ์ในประเทศไทยนี้ไปถามว่าคุณเป็นใครเขาจะตอบว่าผมเป็นไทยครับครับนะครับแล้วเขาก็พูดภาษาไทยกินอยู่ก็ภาษาไทยวัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมซึ่งผมเรียกว่าเป็นอารยธรรมขอทูตภาษาอังกฤษว่า civilization ของคนไทยก็คือการกินอาหารร่วมกันตั้งสำรับขึ้นมีผนังเนื้อจานนึงมีผัดมีไข่เจียวมีอะไรต่างๆแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันกินนี่จะเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานประชาธิปไตยเลยใช่ใช่ใช่โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณานี่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยทั้งสิ้นเป็นอารยธรรมประจำชาติเพราะฉะนั้นถึงยิ้มเบลบอกว่ามียิ้มสยามเนี่ยนั่นแหละไทยทั้งนั้นแหละครับครับไทยทั้งนั้นแหละครับ
นี่เรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญการแต่งกายอย่างที่นี่ลีซูนี่เครื่องแบบเครื่องเสื้อผ้าของลีซูเวลาออกงานก็จะเป็นสวยงามอย่างนี้ก็ดูสิครับนี่กว่าจะใช้ฝีมือแรงงานปักมาได้ถึงขนาดนี้เขาต้องมีความตั้งใจต้องตั้งใจก่อนไม่งั้นมันได้มานั่งทำปักอย่างนี้หรอกใช่ไหมครับไม่งั้นเขาใช้จักเย็บๆเอามันก็ไม่สวยถึงขนาดนี้นี่เขาตั้งใจจะทำตัวหนึ่งผมคิดว่าไม่ได้ทำชั่วโมงเสร็จทำเป็นวันเขาจะเสร็จมีความประณีตต้องทำประณีตจิตใจต้องใส่ลงไปถึงจะทำได้นะครับนี่การแต่งกายอื่นๆนี่ครับการฟ้อนรำการเต้นอะไรต่างๆเนี่ยชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมีของเขาภาษาซึ่งเราเมื่อกี้ผมกราบเรียนว่าเราใช้ภาษาไทยเนี่ยแต่ภาษาถิ่นนะครับคือตรงโน้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่างแต่เข้าใจกันเนี่ยเรามีถึง70ภาษาถิ่นครับครับนะลีซูก็เป็น1ใน70ภาษานี่แหละครับครับนะครับก็ศึกษากันเข้าดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ผมมีโอกาสขึ้นไปที่เมืองเชียงรุ่งปรากฏเขาก็พูดภาษาอาขากันครับครับผมก็พอท่านพูดเร็วๆผมก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่วันนี้ถ้าเผื่อเขาพูดช้าลงก็จะมีคำไทยแทรกอยู่เยอะใช่ซึ่งเข้าใจครับเข้าใจก็อ๋อนี่ญาติเราพี่น้องเรานะครับดังนี้เป็นต้นครับประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรนี่ลีซูก็ต้องได้ยินว่าชาวลีซูที่อยู่ตรงเหนียวเนี้ยบอกว่าผมอยู่ที่นี่มา 3-4,000 ปีแล้วครับครับไม่รู้อย่างที่ผมกราบเรียนน่ะมนุษย์เกิดขึ้นในโลกนี้2ล้านปีครับก็มีขึ้นแล้วนะครับแต่จะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ไม่รู้นะประวัติศาสตร์ภาษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมครับแล้วที่สำคัญคือในกลุ่มเล็กๆคุณเจริญอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับกลุ่มเล็กๆ 3-4 หมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นประเทศขึ้นมาเขาก็จะเลือกอัจฉริยะบุคคลขึ้นเป็นประมุขประเทศไทยเราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ครับที่จะปกครองที่จะช่วยชี้แนะแนวทางเป็นผู้นำที่ดีทั้งหลายนะครับทุกประเทศมีเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ของเราก็เป็นก็เป็นที่ชื่นชมยินดีว่าทุกชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเคารพนับถือประมุขของประเทศคือพระมหากษัตริย์รักเคารพเหลือเกินผมไปเยี่ยมที่บ้านชนเผ่าทั้งหลายมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดอยู่ที่บ้านกราบไหว้บูชาทุกบ้านนั่นก็คือความเป็นผู้นำที่ทำให้บ้านเมืองเราอยู่รอดมาได้ทุกเรื่องนะครับท่านครับวันนี้งานสืบสานวัฒนธรรมของลีซูอย่างยั่งยืนเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันเร็วมากถนนหนทางก็เร็วมากก็รับวัฒนธรรมของเผ่าโน้นชาตินี้เข้ามาบางทีลูกหลานอาจจะลืมไปใช่นะครับลืมว่าว่าสวยๆทำยังไงกินอาหารแบ่งการทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะต้องไปกินอาหารจานเดียวกินคนเดียวนี่ไม่เอื้อเฟื้อกันนี่วัฒนธรรมของดีของเราทั้งนั้นคุณเจริญก็คิดเรื่องนี้ขึ้นปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่จะช่วยกันทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่านทำเรื่องวัฒนธรรมจะใช้ทำเรื่องภาษาประวัติศาสตร์ครับอะไรต่างๆต่อไปด้วยนะครับก็อยากจะเชิญพี่น้องไทยจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ตะวันออกตะวันตกก็ตามนะครับงานเขามีที่จริงมีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็แบบเมื่อคืนนี้ก็จะมีงานเต้นรำกันนะครับก็จะมีกันต่อไปอีกเรื่อยๆมานะครับเขาจะจัดทุกปีแถวๆนี้แหละครับแถวๆเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานี่แหละแล้วก็อากาศสดชื่นครับไม่มีผงฝุ่นอยู่ท่ามกลางป่าเขาเชิญนะครับสบายมากครับสดชื่นมากผมนั่งอยู่นี่แหละสูดหายใจเต็มปอดครับครับก็ขอบคุณที่คุณเจริญจัดเรื่องนี้ขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้จัดทำไปได้ทุกปีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรตินะฮะที่นายกสมาคมวิทยาการและราชการจักรเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะครับมา2ปีแล้วใช่แล้วทีนี้มาถึงคุณเจริญแล้วครับลีซูคือใครนะเนี่ยลีซูคือใครครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักพี่น้องลีซูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับชาติพันธุ์ลีซูก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราชาวลีซูก็รู้สึกดีใจแล้วก็สำนึกถึง
พระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชการที่9นะครับที่ได้ทรงมีความเมตตาให้กับพี่น้องชาติพันธุ์ลิซูที่ได้แนะนำวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตตามทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพระราชามาใช้ใช่ศาสตร์พระราชามาใช้แล้วก็ซึ่งปรากฏเห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับชาติพันธุ์ลิซูในด้านการดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ได้นะฮะด้วยการดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นผมเป็นเด็กรุ่นสุดท้ายที่ยังทันเห็นฝิ่นอยู่แล้วก็ดีใจวันนี้ที่เด็กๆรุ่นใหม่เราเป็นเด็กที่ปลอดจากสารยาเสพติดทั้งหลายดีใจด้วยพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากนั้นลิซูเราเนี่ยเราเหมือนที่ท่านพลเอกจรัญได้กล่าวไว้ว่าเราเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในแถบนี้มานานละครับขอบเขตชายแดนต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนอื่นมาครอบให้เราเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าภูเขาด้านนี้เป็นประเทศอะไรเรารู้ว่าดินแดนเนี่ยเป็นดินแดนที่บรรพบุรุษเคยอยู่ใช่ครับแล้วก็เราไม่ใช่เป็นทำไร่เรื่นรอยเราทำไร่หมุนเวียนเราทำที่นี้ปล่อยให้มันคืนธรรมชาติแล้วไปทำตรงนู้นแต่พอปุ๋ยหมดเราก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเราไม่ต้องไปใช้ยาธรรมชาตินะพื้นที่จะไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจไม่เรื่องลอยหมุนเวียนหมุนเวียนครับผมแล้วเราก็ทำพออยู่พอกินนะเราทำแล้วถ้าพอกินก็เราก็แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านถ้าเหลือกว่านั้นเราก็ขายนะแลกเปลี่ยนกันครับเป็นวิถีครับแล้วยังไม่พอเนี่ยผมยังจะผมเพิ่งมาคิดในขณะที่ท่านพลเอกจรัญกำลังพูดไปผมคิดเอ๊ะใช่ทำไมปู่ผมชื่อแสนใหม่ลิซูแท้ๆทำไมชื่อแสนใหม่ก็แสดงว่าเราอยู่คุกคีกับชาติพันธุ์และสังคมแล้วก็วัฒนธรรมไทยมานานนะเราถึงได้ชื่อว่าแสนใหม่แล้วผมไปเพิ่งเมื่อไม่กี่วันได้พูดไปเยี่ยมที่บ้านท่านสุพจน์ลีจาบอกว่าตาของท่านชื่อหมื่นอาจเอ้าไอ้หมื่นอาจนี่มาจากไหนอันนี้มันชื่อไทยเนี่ยก็นานมาแล้วนะครับผมถึงว่าพวกเราเนี่ยเราก็นะหมายถึงว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันใกล้ชิดกันอยู่กันแบบอาศัยกันไปอาศัยกันมาดองเกี่ยวดองกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนฟังเท่าที่ผ่านมาได้ฟังความคิดของท่านพลเอกจรัญที่บอกว่าถ้าเราไปตรวจ DNA เนี่ยDNA เลือดของเราเข้ากันได้หมดใช่ไหมครับครับเผ่าพันธุ์เดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวใช่ใช่เลือดเดียวกันหมดเลยอันนั้นแหละคือเมื่อพูดถึงชาติพันธุ์ลิซูคือใครเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งครับแล้วเรามีญาติพี่น้องเหมือนคนไทยที่อยู่ใน12บรรดาเหมือนคนไทยที่อยู่ในอาหมที่อยู่อันอินเดียนะเหมือนคนไทยที่อยู่จีนตอนใต้พี่น้องลิซูเราก็มีกันอยู่ที่นั่นลิซูนี่มีทั้งโลกเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ1ล้าน1ล้าน3แสนถึง4แสนประมาณนั้น1ล้าน3แสนครับแล้วก็อยู่หลายประเทศอยู่หลายประเทศแล้วก็เราต้องเข้าใจนะครับการที่พี่น้องลิซูเนี่ยมีประชากรแค่นี้ทำไมไม่มีเยอะกว่านี้เพราะว่าคนลิซูเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมนั้นกลมกลืนไปเลยครับแล้วจะไม่รู้เลยว่าไอ้คนนี้เป็นคนลิซูเปล่าจริงถ้าเปลี่ยนถ้าชื่อปัจจุบันผมนายเจริญสินลีแล้วใครจะไปรู้ว่าผมเป็นลีซูป่ะไม่แต่งลีซูก็ไม่รู้เลยแต่ผมแต่งลีซูนี่ผมเป็นลีซูทันทีครับผมเกิดมาก็เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแล้วใครจะไปรู้ว่าผมเป็นลีซูประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าหูวัฒนธรรมใช่ครับมีความหลากหลายครับผมอันนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าครับอันนี้แหละคือถึงวกเข้ามาเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมเพราะถ้าเราไม่สืบสานเนี่ยสุดท้ายเราก็จะลืมตัวตนของเราในบางประเทศเนี่ยไม่สามารถจะพูดถึงชาติพันธุ์ได้เลยนอกจากว่าเอ๊ะสัญชาติอะไรแต่ว่าไม่มีวัฒนธรรมหลงเหลือผมไปบางประเทศนะฮะ
ก็ไม่ออกที่ประเทศนะครับครับวัฒนธรรมก็หายหมดเลยใช่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่ปรากฏว่าวันนี้คิดถึงหวยหานะครับครับพยายามที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ครับพยายามที่จะฟื้นฟูครับแต่ว่ามันไม่มีคนเริ่มต้นแหละครับเพราะคนที่รู้จริงๆเนี่ยครับเริ่มหายตายจากไปหมดแล้วหมดแล้วก็ยังดีนะครับยกตัวอย่างนะผมว่าความเหมือนที่ท่านพูดไปนะครับว่าวัฒนธรรมกินได้ใช่ผมดูวัฒนธรรมของภาคกลางกลองยาวครับกลองยาวมีชาติไหนมีกลองยาวกลองยาวนี่พอถ้ากลองยาวมาแล้วมันคลึกคลื้นมันเรียกจิตวิญญาณของความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์นั้นเกิดความสามัคคีทุกคนละวงใช่สนุกเหมือนกันผมก็มองพี่น้องภาคอีสานเนี่ยถ้าหมอลำมาใช่ไหมมันคลึกครื้นใช่ไหมเหมือนกันถ้าภาคเหนือความอ่อนช้อยอันนี้คือเสน่ห์ของใช่ของชาติพันธุ์ของวัฒนธรรมเหมือนกันถ้าพี่น้องลีซูเนี่ยไม่ได้สืบสานไม่ได้วัฒนธรรมผมคิดว่าถ้าลุงกินน้ำมีสีเดียวมันไม่สวยแน่ไม่สวยไม่สวยจืดอ่ะมันก็ไม่เป็นรุ้งใช่มันก็ไม่เป็นรุ้งเพราะฉะนั้นเรามีวัฒนธรรมเรามีชาติพันธุ์หลากหลายเนี่ยอยู่ด้วยกันในประเทศของเราเนี่ยเราถึงหล่อหลอมกลายเป็นสยามเมืองยิ้มไงสยามเมืองยิ้มผู้ชมครับกำลังสนุกเลยนะครับมาเที่ยวงานลีซูนานาชาตินะครับวันนี้ผมพลตรีดร.สิทธิเดชวงศ์ปัชญาผู้ดำเนินรายการนะครับคุณเจริญศิริประธานสมาพันธ์ลีซูนานาชาติแห่งประเทศไทยพลเอกจรัญคุณลวนิชนายกสมาคมวปอนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ